บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธเจ้าทรงสอนกรรมฐานตามนัยยะตัพพาสวะสังวรสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยความสำรวมคือระวังป้องกันอาสวะนำสติปัฏฐานพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงวิธีละอาสวะที่จะแสดงในวันนี้นับเป็นข้อที่สองตรัสสอนให้ละอาสวะด้วยสังวรคือความสำรวมอินทรีย์ทั้งหกอันได้แก่จักขุตาโสตะหูคานะจมูกคิวหาลิ้นกายะก็กายและมโนคือใจตรัสไว้ว่าเมื่อไม่สำรวมอินทรีย์ทั้งหกอาสวะทั้งหลายที่เป็นเครื่องทำความคับแค้นความเดือดร้อนก็มันเกิดขึ้นแต่เมื่อสำรวมอินทรีย์ทั้งหกอาสวะทั้งหลายที่เป็นเครื่องทำความคับแค้นทำความเดือดร้อนก็ไม่บังเกิดขึ้นและก็ได้ตรัสแสดงทางของการปฏิบัติด้วยทรงชี้ว่าก็ให้รู้จักธรรมะที่ไม่ควรใส่ไว้ในใจกับธรรมะที่ควรใส่ไว้ในใจเพราะว่าเมื่อไม่รู้จักก็ย่อมจะใส่ธรรมะที่ไม่ควรใส่ไว้ในใจแต่ว่าธรรมะที่ควรใส่ไว้ในใจกลับไม่ใส่ใจถึงเมื่อเป็นดังนี้อาสวะทั้งหลายอันได้แก่อาสวะคือกามอาสวะคือภพอาสวะคืออวิชชา
ก็ย่อมบังเกิดขึ้นส่วนผู้ที่รู้จักธรรมะที่ไม่ควรใส่ไว้ในใจรู้จักธรรมะที่ควรใส่ไว้ในใจและเมื่อรู้จักดังนี้ก็ไม่ใส่ธรรมะที่ไม่ควรใส่ไว้ในใจใส่แต่ธรรมะที่ควรใส่ไว้ในใจเท่านั้นอาสวะทั้งหลายจึงไม่บังเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยทิฏฐิคือความเห็นเมื่อมีความเห็นผิดก็ย่อมจะไม่รู้จักว่าธรรมะอะไรที่ควรที่ไม่ควรใส่ไว้ในใจธรรมะอะไรที่ควรใส่ไว้ในใจความเห็นผิดนี้จึงเป็นเหมือนลูกศรที่เสียบแทงลูกจักที่เสียบแทงใจเป็นสัญญาต์คือเครื่องผูกใจเพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกปัญญาให้รู้จักว่าธรรมะอะไรที่ควรใส่ไว้ในใจธรรมะอะไรที่ไม่ควรใส่ไว้ในใจเมื่อได้ปัญญารู้จักดังนี้ก็ยอมจะแก้ความเห็นผิดได้เพราะปัญญาดังกล่าวย่อมเป็นตัวความเห็นถูกหรือเป็นเหตุให้เกิดความเห็นถูกฉะนั้นการปฏิบัติฝึกปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญและทางที่จะทำให้เขลาปัญญาก็คือความที่ขาดสติรักษาทวารทั้ง6หรือรักษาอินทรีย์ทั้ง6ดังที่กล่าวมาจึงทำให้มันเกิดความไม่สำรวมอินทรีย์ทั้ง6นั้นเมื่อเป็นดังนี้เรื่องทั้งหลายหรือจะกล่าวว่าธรรมะทั้งหลายที่ไม่ควรใส่ไว้ในใจจึงไหลเข้าไปสู่ใจนำให้บังเกิดกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองลงไปสู่จิตใจหรือเข้าสู่จิตใจเป็นอาสวะที่นองจิตสันดานอยู่เพราะฉะนั้นสติที่สังวรคือระวังป้องกันอินทรีย์ทั้ง6นี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากจึงได้ตรัสสอนใครรู้จักเอาไว้เมื่อต้องการละอาสวะกิเลสที่ดองสันดานก็ต้อง
ฝึกหัดปฏิบัติในอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์ฉะนั้นจึงจะได้กล่าวถึงเรื่องอินทรีย์แนะนำพ่อให้รู้จักอินทรีย์นั่นแปลว่าเป็นใหญ่โดยที่จักขุคือตาก็เป็นใหญ่ในการเห็นรูปโสตะคือหูก็เป็นใหญ่ในการฟังเสียงคานะคือจมูกก็เป็นใหญ่ในการทราบกลิ่นหรือสูดกลิ่นจิวหาคือลิ้นก็เป็นใหญ่ในการทราบรสหรือลิ้มรสกายะหรือกายก็เป็นใหญ่ในการถูกต้องโผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้องมโนที่แปลกันว่าใจก็เป็นใหญ่ในการรู้ธรรมะคือเรื่องราวเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจทั้งหกนี้จึงเรียกว่าอินทรีย์อันหนึ่งได้มีแสดงอินทรีย์ทั้งหกนี้ในหน้าที่อันละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกไว้บางแห่งก็คืออธิบายว่าอินทรีย์ทั้งหกนี้ห้าข้างต้นคือตาหูจมูกลิ้นกายจะสำเร็จความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนได้ต้องอาศัยมโนคือใจอันเป็นข้อที่6เข้าประกอบด้วยกล่าวคือจักขุคือตานั่นจะสำเร็จการเห็นรูปอะไรได้ต้องมีมโนคือใจเข้าประกอบด้วยจึงจะสำเร็จการเห็นรูปถ้าไม่มีมโนคือใจเข้าประกอบด้วยก็ไม่สำเร็จการเห็นรูปอีก4ข้อต่อไปก็เช่นเดียวกันต้องมีมโนคือใจเขาประกอบด้วยทุกข้อจึงจะสำเร็จการเห็นรูปได้ยินเสียงทราบกลิ่นทราบรสทราบผลทัพพะเพราะฉะนั้นมโนคือใจจึงต้องควบคู่อยู่กับให้สำเร็จการเห็นรูปหูให้สำเร็จการได้ยินเสียงจมูกให้สำเร็จการได้สับกลิ่นลิ้นให้สำเร็จการได้สับรสและกายให้สำเร็จการได้สับผลทัพพะ
ที่ท่านอธิบายไว้ดังนี้พิจารณาดูก็จะเห็นได้ยกตัวอย่างโสตะคือหูที่ให้สำเร็จการได้ยินเสียงจะต้องมีมโนคือใจเข้าประกอบด้วยจึงจะสำเร็จการได้ยินเสียงได้ยกตัวอย่างเช่นการฟังอบรมธรรมะในบัดนี้ท่านทั้งหลายผู้ฟังก็จะต้องเงี่ยโสตประสาทเพื่อที่จะฟังและก็จะต้องตั้งมโนคือใจเพื่อฟังด้วยจึงจะฟังได้ยินแต่ขณะใดที่มโนคือใจไม่ตั้งเพื่อที่จะฟังเพราะใจถูกส่งไปในที่อื่นในเรื่องอื่นหูจะดับทันทีจะไม่ได้ยินเสียงที่กำลังพูดอบรมอยู่นี้หูดีไม่ใช่หูหนวกและเสียงก็กำลังพูดอยู่ก็ไปกระทบกับโสตประสาทอยู่โดยปกติเป็นแต่เพียงว่าเมื่อมโนคือใจพรากออกไปเสียหูก็ดับทันทีไม่ได้ยินเสียงที่พูดนี้แต่ว่าไปรู้ในเรื่องที่มโนคือใจส่งไปนั้นเพราะฉะนั้นมโนคือใจเป็นข้อที่6นี้จึงต้องประกอบอยู่กับ5ข้อข้างต้นตลอดเวลาและนอกจากนี้มโนคือใจก็ย่อมเป็นใหญ่ในหน้าที่รู้ธรรมะคือเรื่องราวของตนโดยเฉพาะอีกด้วยคือแม้ว่าในขณะที่ไม่ได้ใช้ตาใช้หูใช้จมูกใช้ลิ้นใช้กายลำพังมโนคือใจเองก็ย่อมรู้ธรรมะคือเรื่องราวของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของผลทพะที่ได้ประสบพบผ่านมาแล้วเช่นว่าได้ประสบพบผ่านมาแล้วในอดีตเช่นบัดนี้เป็นเวลาค่ำมโนคือใจก็รู้ธรรมะคือเรื่องราวของรูปเป็นต้นที่ได้ประสบพบผ่านมาแล้วในเวลาเช้าในเวลาบ่ายเป็นต้นเรื่องเหล่านี้ยังมาผุดขึ้นในความนึกคิดจะเรียกว่าความนึกคิดของมโนคือใจก็ได้เป็นความรู้ถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ดังที่เรียกกันว่าจินตาความคิดบ้างวิตกความตรึกบ้างวิจารณ์ความตรองบ้างเป็นต้นเพราะฉะนั้นมโนคือใจอันเป็นอินทรีย์ข้อที่6นั้นจึงเป็นข้อสำคัญ
ที่ต้องประกอบอยู่ในอินทรีย์ทุกข้อและก็มีหน้าที่เฉพาะข้อของตนโดยเฉพาะอีกด้วยเพราะฉะนั้นจึงควรรู้จักอินทรีย์ดังกล่าวมานี้และก็ควรทราบว่าในภาษาธรรมะนั่นยังมีชื่อเรียกอีกด้วยว่าทวารและอารมณ์ทวารนั้นแปลว่าประตูหรือช่องก็หมายถึงอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้นั่นแหละแต่ได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าทวารแปลว่าประตูฉะนั้นทวารจึงมีหกเหมือนกันได้แก่จักขุทวารประตูตาโสตทวารประตูหูคานะทวารประตูจมูกชิวหาทวารประตูลิ้นกายะทวารประตูกายและมโนทวารประตูใจเป็นทวารคือประตูของอะไรก็เป็นทวารคือประตูสำหรับเข้าของอารมณ์ทั้งหกอารมณ์นั้นได้แก่เรื่องที่จิตคิดเรื่องที่จิตดำริเรื่องที่จิตหมกมุ่นถึงมีหกคู่กันกับทวารทั้งหกนั่นก็คือรูปารมณ์อารมณ์คือรูปสัทธารมณ์อารมณ์คือเสียงคันธารมณ์อารมณ์คือกลิ่นระสารมณ์อารมณ์คือรสโผฏฐัพพารมณ์อารมณ์คือโผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้องและธรรมารมณ์อารมณ์คือเรื่องราวคู่กันกับทวารทั้งหกนั้นเป็นทวารทั้งหกสำหรับอารมณ์เข้าสู่อะไรในตอนนี้มีคำเรียกอีกคำหนึ่งว่าจิตคือเข้าสู่จิตเพราะฉะนั้นคำว่าจิตนี้จึงเป็นคำที่ลึกซึ้งไปกว่าคำว่ามโนแต่ว่าในภาษาไทยนั้นมโนก็ว่ากันว่าใจจิตก็ว่ากันว่าใจเพราะไม่รู้จะหาคำแปลมาให้เหมาะให้กระทัดรัดกว่าคำว่าใจจึงใช้ปนเปกันไปแต่ในภาษาธรรมะนั้นต่างกันมโนนั่นเป็นอายตนะภายในข้อที่หก
เป็นอินทรีย์ข้อที่6และเป็นทวารคือเป็นประตูข้อที่6สำหรับให้อารมณ์เข้าไปสู่จิตจิตจึงเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มีอยู่ในทุกๆคนนี้ที่เป็นสิ่งสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แสดงจิตเป็นสิ่งสำคัญพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ฝึกจิตให้รักษาจิตให้อบรมจิตและจิตนี้เองเป็นธรรมชาติที่วิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายจิตนี้เองบรรลุวิสังขารคือนิพพานดังที่ได้ตรัสเอาไว้ว่าวิสังขารกตังจิตตังจิตบรรลุวิสังขารคือนิพพานที่ปราศจากสังขารเครื่องปรุงแต่งทั้งหลายตัณหานังขยมัชฌกาบรรลุถึงความสิ้นไปของตัณหาทั้งหลายจิตพ้นจากอาสวะทั้งหลายดังนี้และก็ได้ตรัสเรียกจิตว่าเป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้ตรัสว่าจิตเป็นธรรมชาติประพัดสอนคือผุดผ่องแล้วก็ตรัสว่าแต่ว่าจิตนี้เศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายที่จอดมาแต่ว่าจิตที่ทำจิตภาวนาคืออบรมก็ยอมมีมุตคือหลุดพ้นจากอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นธรรมชาติของจิตนี้จึงเป็นธาตุรู้ที่เรียกว่าวิญญาณธาตุและธรรมชาติที่ประพัดสอนคือผุดผ่องมโนคือใจนั่นเป็นทวารอันหนึ่งสำหรับที่จะรับอารมณ์เข้าสู่จิตหรือว่าที่จิตจะรับอารมณ์ทางทวารทั้ง6นี้อันมีมโนเป็นที่6และก็มีเรียกจิตว่าวิญญาณในที่บางแห่งเช่นเรียกว่าวิญญาณธาตุคือธาตุรู้และเรียกนี้ที่อื่นอีกบางแห่งแต่แม้เช่นนั้นคำว่าวิญญาณนั้นก็ยังมีความหมายถึงขันธ์5ข้อที่5คือวิญญาณขันธ์ซึ่งขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นตรัสว่าเป็นอนัตตา
มิใช่อัตตาตัวตนดังที่ตรัสแสดงไว้ในเทศนาครั้งที่สองจึงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงต้องเกิดดับเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปนั่นไม่ใช่อยู่ในลักษณะดังกล่าวนั้นเพราะฉะนั้นวิญญาณในขันธ์ 5จึงไม่ใช่จิตแต่ว่าจิตนั้นเป็นธรรมชาติที่มีอยู่คู่กับกายซึ่งทุกคนมีอยู่คือจิตและกายดังที่มีกันอยู่นี้และแม้จะเรียกว่าทวาร6มโนซึ่งเป็นทวารข้อที่6นั้นก็ยังมีหน้าที่เป็นพิเศษควบคู่กับทวาร5ข้อข้างต้นเช่นเดียวกับที่อธิบายเมื่อเรียกว่าอินทรีย์เพราะฉะนั้นหากจะกล่าวหรือแสดงโดยเปรียบเทียบว่ากายของเราทุกๆคนนี้เหมือนอย่างเป็นบ้านบ้านหนึ่งซึ่งมีประตูเข้า2ชั้นประตูเข้าชั้นนอกนั้นมี5ประตูต้องเข้าประตู5ประตูข้างนอกเข้ามาก่อนจึงถึงประตูชั้นในซึ่งมีเพียง1ประตูและเมื่อเข้าประตู1ประตูชั้นในแล้วจึงจะถึงจิตที่เป็นเจ้าของบ้านซึ่งอยู่ในห้องในประตูนอก5ประตูนั้นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายประตูใน1ประตูนั้นก็คือมโนใจอารมณ์ต้องผ่านประตูนอกทั้ง5ต้องผ่านประตูในมโนคือใจจึงถึงจิตหรือว่าจิตที่จะออกรับอารมณ์ก็จะต้องออกทางประตูมโนคือใจจะออกเพียงแค่นั้นก็ได้หากจะออกรับอารมณ์ภายนอกทั้ง5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะในปัจจุบันก็ต้องผ่านประตูอีก5ประตูข้างนอกนั้นด้วยถ้าหากว่าไม่ผ่านประตู5ประตูข้างนอกนั้นผ่านประตูใจเพียงประตูเดียวก็ได้คือจิตที่คิดนึกที่เรียกว่าจินตาคิดวิตกตรึกวิจารตรองถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆที่ประสบพบผ่านมาแล้วในอดีตดังที่กล่าวมาแล้วอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่านักขรสามีเจ้าเมืองนี่เป็นพระบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกจิตว่านักขรสามีคือเจ้าเมืองซึ่งนั่งอยู่ใน
ท่ามกลางของธาตุทั้งสี่ซึ่งมีประตูสำหรับที่จะเข้าสู่เจ้าเมืองดังกล่าวและสตินั่นก็เป็นนายทวารบาลสำหรับที่จะตรวจตราดูภูที่จะเข้าเมืองเมื่อเป็นศัตรูภูมุ่งร้ายก็มาให้เข้าเมื่อเป็นภูมุ่งดีเป็นมิตรก็ให้เข้าชั้นใดก็ดีสติที่รักษาทวารทั้งหกอินทรีย์ทั้งหกดังที่กล่าวมานั้นเมื่อประจวบอารมณ์หรือว่าเมื่ออายตนะภายในภายนอกประจวบกันที่พูดกันตามปกติก็ดีหรือจะแสดงว่าเมื่อประจวบอารมณ์ที่ประสบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมนะคือใจโดยเป็นเรื่องรูปบ้างเรื่องเสียงบ้างเรื่องกลิ่นบ้างเรื่องรสบ้างเรื่องโผฏฐัพพะบ้างเรื่องของเรื่องเหล่านี้บ้างสติก็ระลึกรู้ว่าอะไรควรจะใส่เข้าไปในใจอะไรไม่ควรจะใส่เข้าไปในใจอะไรที่ควรมนสิการอะไรที่ไม่ควรมนสิการดังที่ตรัสไว้ในพระสูตรที่ยกขึ้นเป็นที่ตั้งนี้เมื่อเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะมนสิการไม่ควรจะใส่ไว้ในใจคือไม่ควรที่จะรับเป็นอารมณ์เข้าไปในใจก็ไม่รับปล่อยให้ตกอยู่แค่ประตูหรือจะเรียกว่าแค่นอกประตูก็ได้ให้ตกอยู่แค่ตาแค่หูแค่จมูกแค่ลิ้นแค่กายแค่ใจไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าบ้านไม่ให้เข้าเมืองแต่ว่าถ้าเป็นมิตรก็รับเข้าเพราะฉะนั้นในเรื่องของศัตรูเรื่องของมิตรนี้ก็ได้มีถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้เป็นปุคลาธิฐานอีกเหมือนกันคือถ้าเป็นศัตรูนั่นตรัสเรียกว่ามารคือภูมุ่งร้ายที่จะเข้าผ่านทวารเข้าสู่บ้านหรือเมืองของจิตนี้โดยที่มารคือภูมุ่งร้ายนี้ได้แสดงตนเป็นภูมุ่งดีนำเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์และเรื่องของเรื่องเหล่านี้ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ
้ามาอันทำให้เผลอสติไปได้เมื่อเผลอสติก็รับเข้ามารก็เข้าไปสู่จิตกับอารมณ์เหล่านี้ก่อกวนอยู่ในจิตเป็นกิเลสกองกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะดองจิตสันดานโดยที่เข้าแล้วไม่ยอมออกยึดอยู่ดังกิเลสกองอาสวะทั้งหลายที่ยึดอยู่ในจิตของบุคคลทุกๆคนไม่ยอมออกยึดอยู่แล้วเมื่อยึดอยู่แล้วก็ยังทรงอำนาจออกไปทำให้เผลอสติเผลอปัญญาย้อมจิตให้มัวเมาเหมือนอย่างคนที่กินสุราดื่มสุรายาเมาจิตก็เหมือนกันเมื่อดื่มอาสวะเข้าไปก็เมาเมาก็เผลอสติเผลอปัญญาจึงรับเอาสมุนของมันเข้าไปสู่จิตอยู่เนืองๆก่อให้บังเกิดอาสวะขึ้นในจิตเพิ่มเติมทำให้เกิดความคับแค้นให้เกิดความเดือดร้อนอยู่ไม่รู้แล้วดังที่ปรากฏแต่แม้เช่นนั้นจิตนี้ก็ยังมัวเมายังมีความเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่ก่อให้ความเดือดร้อนในอยู่ในสิ่งที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนความขับแค้นนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยที่ได้มีพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกก็ได้ตรัสเป็นปุคคลาธิฐานว่าได้ทรงส่งทูตคู่หนึ่งเพื่อจะผ่านบ้านผ่านเมืองเข้ามาทูตคู่นั้นก็คือว่าสมถะและวิปัสสนาในเมื่อสติไม่เผลอสติไม่เผลอปัญญาก็ย่อมจะรับเอาทูตคู่นี้เข้าสู่บ้านสู่เมืองเมื่อทูตคู่นี้เข้าสู่บ้านสู่เมืองได้จิตได้รับสมถะได้รับวิปัสสนาก็ย่อมจะหายเมาขึ้นโดยลำดับทำให้หูตาสว่างได้สติได้ปัญญายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะเหตุว่าต้อนรับมิตรคือทูตของพระพุทธเจ้าอันได้แก่สมถะวิปัสสนาเข้าสู่บ้านสู่เมืองของตนเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ได้อินทรีย์สังวรคือความสำรวมอินทรีย์มากขึ้นระมัดระวังมากขึ้นมีสติมีปัญญามากขึ้นรู้จักว่าอะไรควรจะรับอะไรไม่ควรจะรับไม่ควรรับก็ไม่รับให้ตกอยู่แค่ตาหูจมูกลิ้นกายและมนเท่านั้นเมื่อควรรับเป็นสมถะเป็นวิปัสสนาก็รับเข้าสู่จิตใจเมื่อเป็นเพิ่มพลังของความรวมรวมอินทรีย์มากขึ้นเพราะฉะนั้นอินทรีย์สังวรความรวมรวมอินทรีย์จึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป